ามเรื่องเดิมๆนางเอกดังรักหวาน13ปียังไม่พร้อมแต่งคบหาดูใจกันมานาน13ปีแล้วค่ะสำหรับคู่ของมิ้นท์ชาลิดาและหวานใจหนุ่มนักธุรกิจภูผาเตชนรงค์ที่ก่อนหน้านี้ฮัตแต้วและแมทเพื่อนกลุ่มเดียวกันได้ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานไปแล้วหลายคนจึงพุ่งเป้ามาที่มิ้นท์ว่าเมื่อไหร่สาวมิ้นท์นั้นจะมีข่าวดีล่าสุดค่ะสาวมิ้นท์ได้ออกมาตอบเรื่องงานแต่งเอาไว้ว่าภูผาไม่ได้กดดันในเรื่องแต่งเลยชิลๆแต่เขาก็มีเกริ่นๆมาบ้างแล้วแต่เราบอกว่าขออีกแป๊บนึงขอสร้างตัวอีกหน่อยเพราะยังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ส่วนป๋าไพวงก็ถามอยู่เรื่อยๆเพื่อนแต่งทีป๋าก็ถามเราทีเราก็บอกว่าเดี๋ยวทำโปรเจกต์ที่ร่วมกันเสร็จก่อนนะแต่มันติดปัญหาตรงที่ผู้รับเหมาทิ้งงานเราไม่ใช่เจ้าสาวที่กลัวฝนแต่ใจเรายังไม่พร้อมในตอนนี้และคิดว่ายังไงวันนึงก็ต้องแต่งแต่แค่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอาเป็นว่างานนี้ค่ะจากบทสัมภาษณ์ของสาวมิ้นท์นั้นก็ได้แต่ให้กำลังใจพร้อมเมื่อไหร่ค่อยแต่งเมื่อนั้นก็ยังไม่สายค่ะ